ตากหมูซึบโอเลี้ยงซึบนี่คือเย็นตาโฟนะคะของคุณคืออะไรคุณคืออะไรเส้นหมี่น้ำใสนะคะก๋วยเตี๋ยวตำลึงค่ะมีเนื้อใช่ปะหมูหมูน้ำอะไรบ้างไหนดูดิน้ำโอเลี้ยงหยิบสิหยิบมาดูดิชิมหน่อยสิอันนี้เดี๋ยวชิมดูก่อนนะไม่รู้ว่าอันไหนนะโอเลี้ยงใช่ปะนี่คือโอเลี้ยงชิมถึงรู้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วรู้นะไม่รู้ยังไม่มั่นใจใช่เห็นแต่ไม่มั่นใจอ่ะน้ำชามีไหมชิมอันนี้โอเลี้ยงแหละ อันนี้คือดูจากสีเนี่ยน่าจะเป็นน้ำชาไหมเป็นแต่ต้องชิมด้วยความรู้สึกก่อนต้องเทสเนาะต้องทดสอบต้องกินจริงๆแทนที่จะทำไมถึงบอกว่าทดสอบด้วยความรู้สึกเพราะว่าเราจะได้รู้รสไงไม่ใช่ทดสอบด้วยลิ้นหรอไม่นี่ถามมันผ่านลิ้นใช่ไหมผ่านลิ้นแต่ทดสอบด้วยความรู้สึกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ได้อะก็รู้สึกแบบนี้โอเคจบอันนี้คือชิมไม่หมดทุกแก้วไงมาแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นรับลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นอันนี้คือโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงสองแก้วโอ้ตายชิมไหมชิมแล้วนี่ลูกจะใหม่มาคืออะไรให้ดูหน่อยนี่คือลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นค่ะชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขยับถุงอันนี้ออกไปหน่อยสิขยับดันเองสิแม่นี่คือลูกชิ้นค่ะชิมไหมเดี๋ยวชิมรู้ได้ไงว่าเป็นลูกชิ้นเห็นด้วยตาก็รู้มันเป็นลูกกลมๆน้ำจั่มใช่ไหมน้ำจุ่มนี่คือกำลังทำอะไรกำลังจะจิ้มลูกชิ้นไปจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มทิศตอนต่อไปก็กำลังจะเข้าปากไปหาลิ้นเป็นไงบ้างรู้สึกถึงน้ำจิ้มก่อนสิอธิบายก่อนพอเข้าปากปุ๊บรู้สึกยังไงก่อนรู้สึกได้รู้รสของมะขามมะขามอะไรอีกมะขามได้รู้รสของมะขามแล้วไงอีกมันกลืนลงไปหมดแล้วเลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกต้องรู้ชิ้นรสชาติเป็นไงรสชาตินุ่มแข็งอ่อนคาวรสชาตินุ่มละมุนลิ้นเฮ้จบยังฮะจิ้มดูว่ามีมะขามกับอะไรมั่งอมไว้ก่อนใช่ไหมอะไรว่าน้ำปลาก็ไม่ใช่ต้องเป็นต้องเป็นเกลือนิดหน่อยโอเคยังโอเคจืบไหมจืบ